็สวัสดีนะครับผมโป้งมอเตอร์ไบค์ออนทัวร์นะครับวันนี้เป็นวันก่อนวันเดินทาง1วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องนะครับที่ผมเตรียมไปนะครับสำหรับทริปนี้นะครับทริป3วัน2คืนเขาค้อขอนแก่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นกล่องข้างนะครับทั้ง2ใบของผมนะครับผมมีกล่องข้างไม่มีกล่องหลังสังเกตได้ว่าข้างนี้จะเป็นกระเป๋าอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ขาตั้งอันเล็กกันหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้าชุดกันฝนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เซอร์วิสพวกฉีดโซ่พวกเช็ดหมวกกันน็อกนะครับฝั่งนี้จะมีกระเป๋าอยู่3ใบเป็นกระเป๋ากล้องสำหรับสะพายตัวนี้เวลาที่เราลงไปเดินถ่ายภาพนะครับจะเป็นตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นกล้องตัวใหญ่เอาไว้ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็พวกอุปกรณ์สายชาร์จต่างๆแล้วก็จะมีกระเป๋าเล็ก GoPro ก็ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เอาไว้ข้างล่างสุดเลยคือเวลาจัดของนี่เราต้องจัดให้มันหยิบออกมาใช้งานได้สะดวกด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะรื้อกันเยอะเสียเวลาอย่างชุดกันฝนนี่จริงๆเอาไว้ข้างล่างก็ได้แต่ถ้าฝนตกนี่คงจะเอาออกมาใส่ไม่ทันนะครับจะเปียกก่อนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าผมเอาใส่ในถุงหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปร่างตามพื้นที่ที่เราเอาไปใส่ได้นะครับส่วนเรื่องยับนี่ยับแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนมากเราก็จะใส่ชุดกาทับอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีเรียกว่าอะไรดีผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันนะครับให้น้ำยาผมมาลองใช้3ตัว waterproof น้ำยากันน้ำสำหรับรองเท้านะครับของดร.คินเนอร์นะครับนี้สำหรับซักแห้งนะครับสำหรับซักผ้าหรืออะไรโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้กับกระเป๋าโซฟาเบาะรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่ทำจากผ้าและหนังทุกชนิดได้โดยไม่ต้องซักหรือนำไปแช่น้ำนะครับก็สะดวกมากสำหรับไบเกอร์ที่ออกทริปหลายๆวันนะครับไม่มีเวลาซักก็ใช้ตัวนี้ฉีดไปเลยนะครับมีวิธีใช้อยู่ข้างหลังส่วนตัวนี้นะครับตัวสุดท้าย Fresh and Dye นะครับของดร. คินเนอร์เอาไว้สำหรับฉีดรองเท้านะครับลดกลิ่นอับนะครับฉีดรองเท้าฉีดกระเป๋าลดกลิ่นอับชื้นเนี่ยก็ถ้าสนใจเดี๋ยวให้ข้อมูลติดต่อไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับของดร. คินเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะฉีดรองเท้าก่อนเลยนะครับรองเท้าคู่ที่ผมใส่ประจำไม่ได้เป็นรองเท้ากาดหรืออะไรนะครับเป็นรองเท้าเดินป่านะครับของ Timberlandจริงๆรองเท้าคู่นี้มันกันน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเปื้อนเพิ่มดูจากคราวที่แล้วที่ไปสวนมาเช็ดออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนละกันเดี๋ยวจะฉีดสเปรย์กันน้ำไว้นะครับเคลือบด้านนอกเวลาฝนตกมันจะได้ไม่เลอะโคลนอย่างนี้นะครับจะได้ทำความสะอาดง่ายนะครับตอนนี้คุณต้นก็จะมาฉีดรองเท้านะครับโดยใช้ Fresh and Dry นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฉีด waterproof ให้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณต้นนี่เท้าเหม็นมากนะครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพรุ่งนี้จะใส่ชุดนี้ไปใช่ไหมครับกัดเข่ากันหนังอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวรองเท้านี่ก็จะใช้เฟสอันไดนะครับดับกลิ่นก่อนเลยเพราะว่าน่าจะกลิ่นเหมือนหนูตายตอนนี้ลองดมดูสิเฮ้ยอย่าเลยเวลาไม่ขึ้นนะลาไม่ขึ้นต้องลงทุนซื้ออะไรนะโดโซ เพื่อเอาซองดูดความชื้นใช่แล้วดูถุงเท้ามันไม่ได้เข้ากับรองเท้าเลยกูไอ้นี่ไงใส่รองเท้ามาไปปกติแล้วเดี๋ยวเราจะฉีดตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อเปียกไหมเนี่ยดับกลิ่นไม่รู้เพราะว่าวันนั้นคู่นั้นมันเปียกมันเต็มหน้ารับกินเอาผ้าเช็ดๆทีนี้มันจะมีจุดที่มันเป็นโลหะสำหรับรองเท้านะครับที่มีทำไมกล้องไม่โฟกัสล่ะใกล้ไหมบ้างมันมาโคอยู่นะตัวนี้สำหรับรองเท้าที่มีโลหะหรืออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะติดอยู่นะครับกับรองเท้าควรปิดด้วยกระดาษหรือผ้าก่อนฉีดสเปรย์เพื่อป้องกันการเลอะของสารสำหรับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าฉีดแล้วให้ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ฉีดอีกรอบนึงนะครับ
แล้วก็มันจะเซตตัวเรียบร้อยก็ต่อเมื่อทิ้งไว้1คืนนะครับทิ้งไว้ข้ามไว้1คืนนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยพอเราเอาน้ำมาหยดปุ๊บมันจะกิ้งเหมือนบนใบบัวเลยครับเดี๋ยวจะฉีดให้คุณต้นนะครับครับก็ฉีดไปเลยมันก็จะเงาๆแป๊บนึงนะครับแล้วมันก็จะแห้งไปในด้านหลังไอ้ตรงส้นนี้ต้องฉีดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าน้ำมันจะดีดเวลาเราขี่รถข้างนี้เสร็จละเราทิ้งไว้15นาทีโอเคครับทีนี้เราก็ทิ้งไว้15นาทีแล้วก็มาฉีดซ้ำนะครับก็ทิ้งไว้คืนนึงเสร็จแล้วทิ้งไว้คืนนึงพอเราเอาไปใช้ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับมันก็จะน้ำไม่เกาะแล้วก็เวลาที่มันเปื้อนฝุ่นมันจะทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับตามที่กระป๋องเขาเขียนมานะครับก็เดี๋ยวรีวิวกันอีกทีหลังจบทริปนะครับโอเคครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่10กันยาโอ้คุณต้นก็จะมาที่บ้านผมครับ6 โมงเช้านะเว้ยใช่6โมงเย็น6โมงเช้านะครับล้อหมุนเราจะไปถึงจุดหมายสักเย็นๆนะครับไม่อยากให้ฟ้ามืดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเหลือเยอะเราก็จะแวะเที่ยวตามทางนะครับนี่ก็เป็นกล่องหลัง32ลิตรนะครับตัวนี้ก็รวมๆคันนี้จุได้กล่องข้าง2ใบก็44นะครับ44กับ32ลิตรนะครับเรามาดูนะครับว่าการจัดกล่องของคุณต้นจะเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรครับมีแค่นี้นะครับชุดกันฝนแล้วก็ชามัวแล้วก็ผ้าเช็ดมีทิชชู่นะครับเผื่อขี้แตกนะครับเวลาไปกินอะไรมาขี้แตกก็ทิชชู่เปียกนะครับอะไรตามป่าแบบนี้มันไม่มีปั๊มข้างนี้ว่างเลยนะครับต่างจากของผมที่แน่นไม่มีอะไรเลยนะครับเหลือเสื้อผ้ายังไม่ได้เอาใส่เอาเสื้อต้นของมึงอะเสื้อจะเอาเสื้อกูอันนี้ก็จะมีสเตชิโซ่นะครับแล้วก็โทรศัพท์เราจะเอาเสื้อติดไปสักการบอกแค่ราคาบอกแค่ราคานะครับ390บาทนะครับส่วนยี่ห้อยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวบอกทีหลังวันนี้ตัดไว้แค่นี้นะครับเจอกันหลังทริปนะครับคงจะได้ตัดวิดีโอหลังทริปส่วนคลิปนี้ก็จะตัดวันนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จครับตอนเย็นนี้นะครับแล้วก็เจอกันหลังทริปนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นทริปที่สนุกทริปนึงนะครับ